สวัสดีครับมาแล้วครับผมก็เป็นโรเดอะไดส์นะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ยังไม่วันนี้ออกไปข้างนอกมานะก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับผมพวกไฮโลไทยนะเดี๋ยวจัดเกมนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมทุนมา1,800นะครับผมเมื่อกี้เล่นสูงกว่า3นะก็เลยเข้ารอบมานะครับผม21 บาทเลือกเต่า356อ้าวออก2เจ๊งสิครับโดนแดกไปเลยครับ20 บาทแรกครับผมเอาไปเล่นออโต้ดีกว่านะมาเดี๋ยวผมกดออโต้ดีกว่าเล่นเล่นเลขอะไรดีวะมันต่ำสุดนะครับคือ2นะครับผมเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะเลือกได้ก็ตั้งแต่3 4 5 6 7 8 9 9ดีกว่าไหมสูงสุดเนี่ยเป็นเอทนะครับเอ้ยไม่ใช่เอทสูงสุดเป็น12นะครับผมไอเฮียเล่นผิดเกมผิดเกมอันนี้เกินกว่า9นะโอเคครับถ้าเกินกว่าเก้าเราจะได้เงินนะครับรอบแรกผ่านรอบที่สองเรียบร้อยครับเราลง50 บาทนะครับผม30 รอบนะก็ออโต้นะครับผมจะไม่ได้เล่นตรงความเสี่ยงนะเล่นไม่ได้นะครับผมยกเว้นรอบสุดท้ายอ่ะที่จะมีโอกาสนะครับผมก็เดี๋ยวดูไปยาวๆครับผมเนี่ย8ต่ำกว่านะโอ้โหเฮียโดนรัวแต่ไม่เป็นไรเรานับอย่างนี้ครับเราเริ่มที่1,780นะเราก็ดูว่า30 รอบเนี้ยเราจะได้มากกว่า1,780หรือเปล่านะครับถ้าได้น้อยกว่าก็คือขาดทุนนะครับถ้าได้เยอะกว่าก็คือกําไรแต่ผมว่ามันผสมกันอยู่แล้วล่ะมันไม่มีทางที่มันจะให้แพ้ตลอดนะผมเคยลองมาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นผมลอง10 รอบแต่ว่าจะเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกดออโต้10 รอบ 10 รอบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค้ากันมันไม่ได้ให้เราเสียอย่างเดียวเหมือนระบบมันน่าจะรู้วิธีเทคนิคล่อหลอกเราเหมือนกันนะเราก็อย่าไปหลงกลนะโอ้ตอนนี้เหลือ1,300ทุกคนรอบที่20แล้วนะเร็วครับเวลาเล่นออโต้อะเพราะว่ามันไม่ให้เรากดความเสี่ยงนะกดความเสี่ยงนี้คือเข้าไปลุ้นดับเบิลกำไรนะครับนะถ้ามันไม่มีตรงนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรเร็วอะออโต้มันแบบเขย่าเขย่าเปิดเลยเปิดเลยเนี่ยรอบที่24ครับรอบที่25เฮียว้าวตลอดว่ะรอบนี้ได้ครับคือต้องให้เกินกว่า9เสมอก็ไม่ได้นะเสมอก็ไม่ได้นะครับผม8อย่างเงี้ยเสียครับเฮ้ยออก8บ่อยวะเพื่อนรอบนี้ได้11สรุปนะตอนนี้อยู่ที่1,436ขาดทุนครับใน30 รอบที่เรากดออโต้นะรอบละ50 บาทนะครับขณะนี้ผมเลือก9เกินกว่า9เนี่ยออดอยู่ที่5.76นะก็พอถูไทยครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกออดสูสีครับเลือกออดสูงหน่อยนะประมาณ3ถึง5นะครับผมไปครับลุยที่ความเสี่ยงกันสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะให้เราเลือกลูกเต่า3อันนะครับ2 4 6ที่ผมเลือกนะออก2อย่างนี้ได้ครับ576 บาทนะครับจาก288ก็จะไปกลายเป็น576ขออีกรอบครับเพื่อนอู้ห้ายังได้อ่ะได้มาเป็น1,100ครับเก็บเลยสรุปว่าผมกำไรแล้วจาก1,700นะครับ1,780เป็น2,300นะงั้นเราเล่นต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าผมได้สัก3,000นะจริงๆ2,800ผมก็อยากเลิกแล้วเนี่ยชนะครั้งใหญ่เลยว่ะอันนี้กดเองนะครับกดเองนะครับลงทุนแค่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเล่นนี้กันเราเลือกอะไรดีวะกลับด้านไหมถ้าเรากดกลับด้านมันจะคืออะไรวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าสุ่มคือมันจะเลือกให้3ลูกเต่าอะครับแล้วก็ถ้าทอยออกมามี1ใน3ลูกเต่าเราก็จะได้เงินเพิ่มนะเนี่ย156นะครับที่เลือกไม่มีเฮียจริงเอาเงินกูไปหมดเลยครับ288 บาทโดนแดกอีกรอบนี้อันนี้เราเล่น50 บาทนะนี่ไงถ้าได้จะได้288นะครับเอาไปเสี่ยงไหมหรือย่าเลยดีวะนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้โดนเต็มๆเลยอ่ะอึ้งไปเลยครับ7ไม่ได้นะ7อ่ะขาดทุนนะครับผมเพราะว่ามันเราเลือกว่าเกินกว่า9ก็คือตั้งแต่10 11 12ไง3เลขนะครับขออีกทีขออีกทีโอ้รอบนี้9ว่ะ
รอบนี้ได้ครับ10ครับ288บาทมาเสี่ยงดูอีกทีนึงนะถ้าได้รอบนี้ผมจะเลิกแล้วแต่ว่าสนุกอยู่นะมันแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือเกมมันเอื่อยๆอ่ะมันไม่ค่อยแบบลุ้นอ่ะอย่างเตะบอลมันยังได้ลุ้นบิดซ้ายบิดขวาใช่ป่ะอันนี้มันก็จะเกมแบบแนวนิ่งๆเรื่อยๆนะครับแต่เราก็เปลี่ยนอารมณ์บ้างนะผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นอย่างอื่นจนแอบเบื่อนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะคืนนี้แหละครับผมจะเล่นไฮโลไทยนะใครก็เล่นทุกวันแหละครับใครเล่นเหมือนกันก็น่าจะรู้นะว่าวันหนึ่งแม่งต้องกดเข้าไปหามันหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเราเลือก3อันนะครับผมเลือกอันนี้แล้วกันนะ126นะต้องมีนะ6มีครับได้576บาทก็รวมๆแล้ว2,864บาทนะครับผมไอ้เหี้ยลิ้นรัวโอเคครับผมก็มาจากประมาณ1,800นะกำไร1,000แหละนะครับผมประมาณนั้นนะ